ีทางบ้านถามมาว่าอะไรคือสิ่งที่บอกว่าเรากำลังประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วครับก็อยู่ที่ว่าเราตั้งเป้าหมายชีวิตไว้อย่างไรคงจะวัดด้วยตัวเงินอย่างเดียวไม่ได้เช่นว่าผู้ที่คิดจะมาออกบวชเป้าหมายคือการบรรลุธรรมตัวชี้วัดว่าประสบความสำเร็จในชีวิตคือบรรลุเป้าหมายบรรลุธรรมนั่นคือประสบความสำเร็จส่วนผู้ที่ประกอบธุรกิจการงานก็อยู่ที่ว่าเราตั้งเป้าหมายไว้สูงต่ำขนาดไหนอย่างไรแล้วบรรลุเป้าหมายนั้นก็คือประสบความสำเร็จหรืออย่างเป็นนักวิชาการไม่ได้มุ่งที่ปัจจัยเงินทองเอาเพียงแค่พอให้ใช้จ่ายใช้สอยได้ไม่เดือดร้อนแต่มุ่งที่การค้นคว้าวิจัยไปค้นพบอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจเป็นประโยชน์ต่อโลกบรรลุเป้าหมายที่ตัวเองตั้งเอาไว้นั่นก็ถือประสบความสำเร็จแต่โดยรวมอย่าลืมว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องเป็นพื้นฐานเป็นเบสไลน์เลยเนี่ยก็คือว่าจะต้องตั้งใจทำความดีได้สร้างบุญสร้างกุศลละจากโลกนี้ไปแล้วมั่นใจได้ว่าเราจะไปสุคติโลกสวรรค์ไม่ไปอบายปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์นั่นแหละคือการประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆเจริญพร